นำใบปริศนาธรรมพระอาจารย์แลกฝันหวานนับพอไปแกล้งความไปแกล้งความกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีหนังสือมาถึงพระอาจารย์ว่าหลังจากนี้ไปห้ามมีใบปริศนาธรรมห้ามพระอาจารย์ใบหวยใบเบอร์ห้ามพระอาจารย์ฝันหวานห้ามนอนมือเลยหัวพ่อพระอาจารย์ในอ่านหนังสือได้ยินเจ้าที่บอกว่าหลังจากนี้ไปไม่ให้มีปริศนาธรรมพระอาจารย์ในนี้พระอาจารย์ปวดหัวสมองเสียแต่เบิดหน้าหาจินบอกภาษาบาลอาจารย์แล้วบอกว่าแต่อาจารย์ก็เลยฝากลูกศิษย์ทุกคนด้วยว่าหลังจากนี้ไปอาจารย์ก็จะไม่มีใบปริศนาคือหยุดใบปริศนาปริศนาธรรมทุกท่านมหาพระอาจารย์ก็จะมีใบปริศนานำไปรักษาโรคไอซัมเมอร์ใบปริศนาธรรมนี่เป็นยารักษาโรคไอซัมเมอร์หลังจากนี้พอมีใบปริศนาธรรมให้สำหรับพ่อแม่พ่อใหญ่สุขสุคนถ้ามีใบปริศนาเกิดขึ้นบ่ว่าสิทั้งเฟซทางไลน์ทาง YouTube ท่านอาจารย์ขอลองฝากเปลี่ยนไปทั้งคณะศิษย์ลูกศิษย์ทุกคนทางเฟซทางไลน์ทาง YouTube ว่าอย่าได้เขียนขึ้นมาอาจารย์เป็นห่วงเพราะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบอกอาจารย์ว่าถ้ามีใบปริศนาขึ้นมาลักษณะแอบอ้างพูดถึงพระอาจารย์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะเข้าดำเนินการทุกเพจอันนี้พระอาจารย์ขอร้องขอเตือนแล้วก็พระอาจารย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่ามีบางเพจเอาใบปริศนาธรรมพระอาจารย์ถึงเอาไปพิมพ์เป็นซองขายแล้วก็แจ้งไปยังสำนักพุทธคณะสงฆ์